กต.ย้ำคนไทยไม่ใช่เป้าหมายพิเศษฮามาสลุ้นอิสราเอลเจรจาช่วยตัวประกันกต.ย้ำคนไทยไม่ใช่เป้าหมายพิเศษฮามาสเผยอิสราเอลจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งศพผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาพร้อมเจรจาช่วยตัวประกันวันที่14ตุลาคม2566นางกาญจนาภัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศตอบคำถามขณะแถลงข่าวสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลถึงกรณีแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลเผยว่าฮามาสพูดภาษาไทยเพื่อล่อคนไทยออกไปเพื่อสังหารหรือจับตัวนั้นกระทรวงประเมินความเสี่ยงว่าคนไทยเป็นเป้าหมายหรือไม่นางกาญจนากล่าวว่าย้ำว่าคนไทยไม่ได้เป็นเป้าหมายเป็นพิเศษแต่อันใดเนื่องจากเป็นสถานการณ์สงครามการจับกุมคนต่างๆไปคือคนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าคนอิสราเอลหรือคนต่างชาติต่างๆทำให้คนไทยไม่ได้เป็นเป้าหมายจากการที่เรารับฟังจากฝ่ายต่างๆมาคือคนต่างชาติไม่น่าจะเป็นเป้าหมายในการทำร้ายเมื่อถามถึงกรณีที่ฮามาสเปิดเผยว่าตัวประกันเสียชีวิต13รายจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนั้นกระทรวงได้รับการยืนยันและมีคนไทยรวมอยู่ด้วยหรือไม่นางกาญจนากล่าวว่าได้ติดตามข่าวดังกล่าวเหมือนกันซึ่งยังไม่เห็นมีการเปิดเผยรายชื่อจึงยังไม่ทราบโดยจะติดตามต่อไปว่าจะมีการเปิดเผยชื่อหรือไม่นางกาญจนากล่าวต่อว่าสำหรับความคืบหน้าผลกระทบต่อคนไทยในพื้นที่มีผู้เสียชีวิต24รายโดยทางการอิสราเอลเป็นผู้แจ้งยอดผู้เสียชีวิตเพิ่ม3รายผู้บาดเจ็บ16รายเพิ่มขึ้น2รายและผู้ที่คาดว่าถูกควบคุมตัวจำนวน16คนเท่าเดิมนางกาญจนากล่าวอีกว่าสถานทูตได้ติดต่อกับผู้จัดการบริษัทที่ทางการอิสราเอลมอบหมายให้เป็นผู้จัดส่งร่างผู้เสียชีวิตชาวต่างประเทศในเหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อขอให้พิจารณาเร่งกระบวนการจัดส่งร่างผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุดทางผู้จัดการบริษัทรับจะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดซึ่งมีร่างผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติจำนวนมากทั้งนี้ทางการอิสราเอลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งร่างทั้งหมดกลับภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตนางกาญจนากล่าวต่อว่าขณะนี้มีผู้กรอกแบบฟอร์มของสถานทูตแล้ว 7,142 คนต้องการกลับไทย 7,058 คนบางส่วนกรอกซ้ำและบางส่วนแสดงความประสงค์อยู่ต่อหลังจากที่สถานทูตสอบถามเพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 6,778 คนและต้องการจะอยู่ต่อ85คนโดยวันพรุ่งนี้วันที่15ตุลาคม2566นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินเวลา16นาฬิกาที่ห้องวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศนางกาญจนากล่าวอีกว่าด้านพัฒนาการสถานการณ์ยังคงความรุนแรงมีความน่าห่วงกังวลสำหรับการเข้าปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินของกองทัพอิสราเอลโดยกองทัพอิสราเอลได้ประกาศให้ชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดที่อาศัยทางตอนเหนือของฉนวนกาซาอพยพออกจากพื้นที่ภายใน24ชั่วโมงจนปัจจุบันยังมีผู้อพยพออกมาไม่มากในขณะที่กลุ่มฮามาสออกมากล่าวขอให้ชาวปาเลสไตน์อยู่ในพื้นที่เพื่อต่อสู้กับสงครามจิตวิทยาของกองทัพอิสราเอลนางกาญจนากล่าวต่อว่าฝ่ายอิสราเอลและปาเลสไตน์ต่างสูญเสียกำลังพลและพลเรือนเป็นจำนวนมากล่าสุดกองทัพอิสราเอลได้ส่งกำลังพลเข้าไปในเขตฉนวนกาซาใกล้เคียงกับชายแดนอิสราเอลเพื่อพยายามค้นหาตัวประกันรวมทั้งทางการอิสราเอลกำลังพยายามดำเนินการทางการทูตเพื่อนำตัวประกันกลับมาและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อส่งสิ่งของด้านมนุษยธรรมให้แก่ตัวประกันด้วยอย่างไรก็ดี
ไม่สามารถรับประกันได้ว่ากลุ่มฮามาสจะรับข้อเสนอหรือไม่สมศักดิ์ชี้ปัญหาปากท้องสำคัญชวนโหวตโพลมติชน X Daily News สะท้อนถึงรัฐบาลสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีชี้ปัญหาปากท้องสำคัญชวนโหวตโพลมติชน X Daily News สะท้อนถึงรัฐบาลเปิดโหวตเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคมนี้วันที่14ตุลาคม66นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีร่วมโหวตโพลมติชน X Daily News รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไรซึ่งเปิดโหวตเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคมนี้ผ่านทาง QR Code ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์รวมไปถึงโหวตผ่าน QR Code และลิงก์ในช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ Facebook XTwitter, YouTube, Instagram และ TikTok ของสื่อในเครือมติชนและ Daily News นายสมศักดิ์กล่าวว่าอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันโหวตการทำโพลของมติชนและ Daily News ว่าสิ่งที่ประชาชนทุกคนอยากรู้อยากเห็นอยากได้คืออะไรเพื่อให้มติชนและ Daily News สะท้อนภาพให้รัฐบาลเห็นและขอขอบคุณที่ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเป็นเรื่องสำคัญแต่โครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทจะช่วยได้เร็วกว่าเพราะบางครอบครัวที่มี 5-7 คนจะได้ 50,000-70,000 บาทหากนำไปใช้อย่างมีประโยชน์มีคุณภาพจะสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้เลยทีเดียวถึงอยากให้ทุกครอบครัวได้มีโอกาสร่วมโหวตโพลมติชน X Daily News คลิกมดดำเจอทักผวาอาจารย์ลักเปิด12ราศีอย่ากลัวราหูเปลี่ยนร้ายกลายดีได้โชคใหญ่มีหนึ่งราศีน่าห่วงสุดมีหนทางแก้ได้หมดมดดำเจอทักมีผวาอาจารย์ลักเปิด12ราศีลั่นอย่ากลัวราหูเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเผยราศีมีเกณฑ์รับโชคใหญ่ราศีที่มีโอกาสจะถูกหวยลาภก้อนโตมีราศีเดียวน่าห่วงสุดมดดำคชาภาเชิญโหนชื่อดังอาจารย์ลักษณ์ราชสีมาเปิดคำทำนายเปิดดวง12ราศีมีการเปลี่ยนแปลงหลังราหูย้ายใหญ่17ตุลา66โดยอาจารย์ลักษณ์กล่าวว่าใน18ปีราหูจะเดินมาครบบรรจบทั้ง12ราศีราศีละปีครึ่งแต่การย้ายครั้งนี้สำคัญเพราะราหูย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนเป็นรอบที่14ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์สำคัญเราเสียกรุงศรีอยุธยาตอนปี2310พระเจ้าตากกู้กรุงหลังจากนั้น7เดือนหลังจากนั้นบริหารบ้านเมืองโดยศึกสงครามมา15ปีไม่สงบปราบกบโนนกกนี้รัชกาลที่1ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี2325ตอนที่ราหูอยู่ตำแหน่งที่จะย้ายวันที่17นี้ถามว่าดีไหมถ้าไม่ดีกรุงรัตนโกสินทร์จะรุ่งเรืองมาได้ยังไงแม้ตอนตั้งกรุงจะเกิดสงครามก้าวทัพแต่ก็ผ่านสลายไปหมดสถิติโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์สอดคล้องให้คนไทยมั่นใจได้จะอยู่ราศีใดๆอย่าไปกลัวราหูย้ายที่มันร้ายกับคนอื่นๆไปเรื่องของกรรมใครกรรมมันเมื่อถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างหลังจากวันที่17นี้เขาบอกตุลาคมนี้แรงน้ำท่วมสงครามมีเหตุการณ์ทั่วโลกอาจารย์ลักษณ์กล่าวว่าราหูย้ายเหมือนพญานกอินทรีใหญ่อยู่กิ่งไม้หนึ่งจะโผล่ขึ้นสู่ท้องฟ้าหรือไปที่อื่นจะใช้แรงถีบกิ่งไม้จะหักดังนั้นราหูจะย้ายบวกลบหนึ่งเดือนย่อมเกิดวิกฤตหนักเป็นธรรมดาแต่มันไปเกิดทั่วโลกไม่เป็นไรแต่จะได้ไม่ประมาทราหูย้ายครั้งนี้ดีเพราะพื้นชะตาเดิมของดวงเมืองเมื่อตั้งกรุงมันดีดวงเมืองก่อนว่าดีราศีมังกรราหูเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเพื่อนสังคม
การติดต่อจะขยายตัวขึ้นตอนนี้มีดาวพฤหัสตามพื้นดวงโคจรเป็นปฐุมเกณฑ์อยู่ราศีเมษจะเจริญยิ่งตอนนี้ราหูอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสและราศีเมษ17ตุลาราหูตีจักดีเลยปกติราศีมังกรหัวโบราณต้องตื่นตัวลุกมาเปลี่ยนแปลงดีฟันธงราศีกุมมีเทพประจำตัวคือราหูวันที่17ราหูจะย้ายเข้าทับกุมซึ่งตอนนี้มีดาวเสาทับเรือนชะตาอยู่ขณะที่เสากับราหูเป็นคู่มิตรใหญ่เข้ามาใกล้ชิดสนิทกันกลายเป็นนำพาโชคลาภโอกาสเงินคนอยู่ราศีกุมคิดรวยอยากรวยอยากมีคุณสมหวังตั้งแต่17ตุลานี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ในโชคใหญ่ฟันธงเปลี่ยนงานคิดเปลี่ยนแปลงมากมายราหูย้ายเปรียบเหมือนวงการบันเทิงนางงามจะคึกคักเกิดความแปลกใหม่ขยายตัวออกนอกราศีมีนราหูทับเรือนชะตาครูบาอาจารย์ทายมีนตายแต่มีข้อยกเว้นราศีมีนถ้ามีเกณฑ์เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนสัญญกรรมจะเปลี่ยนชีวิตถ้าราศีมีนเป็นนักการเมืองดาราคนทำงานธุรกิจต่างประเทศธุรกิจความงามของมึนเมาให้เกิดความสุขทางอารมณ์ราหูทับดีเลยยกเว้นคนเจ็บป่วยอยู่ราศีมีนตอนนี้แต่ไม่ยอมไปตรวจต้องรีบไปแอดมิดด่วนงานเดินทางมีมูฟเมนต์ในงานจะดีถ้าวันนี้ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรและได้รู้ว่าราหูทับจะมีโอกาสความหวังใหม่ในดารานักแสดงนักการเมืองคนทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือธุรกิจของมึนเมามีเกณฑ์ประสบความสำเร็จฟันธงราศีเมษดวงเมืองราหูยก17ตุลานี้ยกจากเมษเข้าสู่มีนราหูให้คุณคนมากกว่าให้โทษเพราะวัดคู่กรุงรัตนโกสินทร์คือวัดโพกับวัดมหาธาตุประกบกรุงรัตนโกสินทร์ไว้เลยวัดโพมีพระนอนใหญ่พระนอนคือพระปางโปรดอสุรินทราหูซึ่งราหูยอมสยบจึงตัดไม้ข่มน้ำตั้งแต่สร้างเมืองแล้วเขาแก้ไว้อยู่แล้วต้องรู้เรื่องนี้ก่อนจะไปเกลียดกลัวราหูทำไมอย่าไปกลัววันที่17ราหูจะยกจากราศีเมษราศีเดียวกับดวงเมืองถ้าก่อนนี้ราศีเมษอึมครึมซึมเชื่อมั่นได้ว่าหลัง17ตุลาดวงคนเกิดราศีเมษดีเหมือนดวงเมืองตั้งแต่แรกสร้างกรุงจะไปกลัวอะไรเราผ่านศึกสงครามมาเราก็รุ่งเรืองราศีเมษต้องไปคิดใหม่เริ่มต้นใหม่จังหวะดาวย้ายอย่านอนอย่าหมดกำลังใจลุกขึ้นมาคิดใหม่ทำใหม่ดีฟันธงราศีพฤษภเมื่อ8มีนาดาวมฤตยูโคจรทับเรือนชะตาพฤษภดาวพฤหัสก็เป็นวินาศราหูก็เป็นวินาศจรมาหมอดูก็ต้องทายว่าดวงไม่ดีแต่หลังวันที่17ตุลาราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะต้องรู้ว่าราหูนี้เดิมเป็นเจ้าเรือนการงานคนเกิดพฤษภจะโคจรพ้นจากเรือนวินาศซึ่งแปลว่าอึมครึมมืดมนปิดหมดหนทางไปเป็นลาภจรดีเลยหลัง17ตุลาให้รู้ไว้งานของพฤษภจากวินาศไปเป็นลาภงานดีดวงเปิดตั้งแต่วันนี้ฟันธงดีเลยฉับพลันราศีมิถุนดาวเจ้าเรือนพบสุภะราหูเป็นดาวเจ้าเรือนราศีกุมซึ่งเป็นเรือนสุภะหลังวันที่17ตุลาราหูดาวเจ้าเรือนเดิมสุภะจรไปเป็นกรรมะแปลว่างานจะรุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดใหม่ทำใหม่แล้วอื่นกับกระแสการเมืองกระแสโลกหยุดแล้วเริ่มใหม่ดีรุ่งโรจน์สำเร็จรุ่งเรืองฟันธงราศีกรกฎราศีแม่ธาตุน้ำเมษกรกฎตุลมังกรมักจะยิ่งใหญ่รุ่งโรจน์ในแผ่นดินเป็นราศีแม่ธาตุกรกฎตอนนี้ราหูอยู่ในภพกรรมะตั้งแต่30มีนา65กิกสุวัจนีก็น่าจะเริ่มกลับมามีบทบาทอีกครั้งระดับหนึ่งพอหลัง17ตุลาราหูโคจรพ้นจากเรือนกรรมะไปเรือนสุภะจะรุ่งโรจน์ยิ่งขึ้นจะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งคุณกิ๊กจะถ่ายละครหรือรีบงานพรีเซนเตอร์หลัง17ตุลาปังปุริเย่ใครดูอยู่เลิกป่วยกายใจลุกขึ้นมาราศีกรกฎดาวจรร่วมกันในภพกรรมะลุยไม่ลุยหลัง17ตุลาลุยเลยสำเร็จทุกประการฟันธงราศีสิงห์ราศีของมดดำพิธีกรราหูเดิมดาวเจ้าเรือนพบปัตตนิแปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนคู่ค้าราหูที่ผ่านมาอยู่พบสุภะตั้งแต่30มีนา65จนถึง16ตุลา66
คนเกิดราศีสิงห์จะมีคู่ค้าหุ้นส่วนเข้ามาจะให้ประสบความสุขความสำเร็จโดดเด่นพอสมควรแต่พอผ่าน17ตุลานี้ราหูจะโคจรเข้าไปในเรือนมรณะไม่ได้แปลว่าตายราหูดาวคู่ของคนเกิดราศีกุมจรมรณะแปลว่า 1. ใครเกิดราศีสิงห์มีคู่แก่แล้วป่วยระวังดูแล 2. ใครมีแฟนแล้วใช่หรือไม่ใช่หลัง17ตุลาปีครึ่งถ้าไม่ใช่จะจากไปเป็นมรณะมีข้อดีจะเข้าถึงธรรมะมากขึ้นจะได้ไปต่างประเทศอีกจะมีเกณฑ์เปลี่ยนชีวิตในบางรูปแบบซึ่งไม่เหมือนเดิมดีหรือร้ายได้ทั้งสองอย่างแต่ฟังจากวันนี้แล้วสรรหาถ้าเกี่ยวกับต่างประเทศดีเลยต้องเป็นของแปลกใหม่ถ้าของเก่าที่เคยให้ประโยชน์จะหมดพลังแบบดื้อๆต้องเป็นงานใหม่มดดำคิดใหม่ทำใหม่แล้วดีถูกแล้วดีฟันธงมดดำถามอีกราศีสิงห์ต้องระวังอะไรอีกอาจารย์ลักตอบว่าตอนนี้ดาวเสาร์เล็งลัคนาราศีสิงห์อยู่ด้วยมดดำหมอลักฆ่ากูดีกว่าไม่เกี่ยวกับราหูนะเสาร์ที่เล็งอยู่มดดำหาพระราหูมาบูชาที่บ้านก็กลับจากร้ายกลายดีเพราะเป็นคู่มิตรกันย้ายที่นอนบ้างราศีกันราศีนี้น่าเป็นห่วงพูดตามตรงใน12ราศีราศีนี้น่าห่วงสุดเพราะราหูมาเล็งชะตาพฤหัสจรเป็นมรณะอยู่ในราศีเมษมันเข้าเกณฑ์พินดุบาท2เด้งแล้วเสาโคจรเข้าไปเป็นอริกับดวงชะตากรรมวิบากเดิมที่เคยสร้างมาหลายชาติภพมาชุมนุมพร้อมราศีกันโดนหลายดอกจริงๆตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์แต่อย่าเพิ่งกังวลยังมีพื้นดวงเชิงลึกที่ต้องไปดูอีกดูภาพรวมให้ระวังแล้วกันอย่าไปกลัวถ้าเจ็บป่วยก็ไปตรวจรักษาให้ละเอียดใครชวนทำสัญญาก็ดู MOU ดีมายมก call center โทรมาก็ต้องระวังดีไม่ดีเป็นคนที่เรารักรับเรื่องเข้ามาต้องป้องกันดีที่สุดสุดท้ายอะไรจะเกิดช่างมันเราทำเต็มที่แล้วต้องตั้งสติอย่ามั่วอย่าเชื่อใจใครง่ายๆข้อเตือนทำแบบนี้จะเปลี่ยนร้ายกลายดีผ่อนหนักเป็นเบาราศีตุลราหูย้ายออกดีมากตุลระวังเรื่องเดียวท้องนอกสมรสเรื่องนี้เคยมีประสบการณ์เคยทายคือแบบนี้ราหูเป็นดาวเจ้าเรือนพบปุตตะของคนราศีตุลปุตตะคือบุตรบริวารโปรเจกต์โครงการกำลังโคจรเป็นอริหลัง17ตุลาไปปีครึ่งแปลว่าโปรเจกต์โครงการจะมีปัญหาจึงต้องลงลึกในรายละเอียดไปตามตรวจสอบกำกับแบบตาไม่กระพริบแต่พฤหัสดาวโชคลาภเล็งชะตาตั้งแต่19เมษาที่ผ่านมาถึง30เมษา67เป็นโอกาสของฟ้าเปิดรุ่งโรจน์ได้คู่มีคนเข้ามาหรือได้แต่งงานหรือร่วมหุ้นลงทุนค้าขายกับใครตุนรุ่งโรจน์เจริญรุ่งเรืองยิ่งเหนื่อยมากยิ่งรวยมากจากนี้ไปปีครึ่งฟันธงเตือนระวังถูกขืนใจระวังน้ำที่ดื่มถูกวางยาอะไรหลายอย่างเดี๋ยวนี้ราศีพิจิกราศีนี้ลึกลับแปลกประหลาดมีคู่ไม่เหมือนใครเป็นพวกมีสัมผัสที่6มีความเป็นพิเศษมีจิตพลังพิเศษราหูเป็นดาวเจ้าเรือนพบพันธุแปลว่าบ้านเรือนประจำยาวนานพันธุกำลังโคจรเข้าเรือนปุตตะหลัง17ตุลาพันธุปุตตะใครอยากมีลูกจะได้ลูกจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่คนเกิดพิจิกมีโปรเจกต์โครงการงานใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายจากนี้แต่เหนื่อยรากเลือดเพราะภารกิจมีมากล้นแต่จะเห็นผลหลัง30เมษา67เหนื่อยแต่ตอนนี้ปลายมือดีหลัง30เมษาปีหน้าฟันธงอยากบอกคนที่ปรารถนาถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่มีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคทางโหราศาสตร์ดาวราหูถือว่าดาวราหูเข้าพบปุตตะมีเกณฑ์จะได้รับสิ่งนั้นดังนั้นพิจิกตั้งแต่17ตุลานี้ไปยาวไปเลย1ปีครึ่งคุณมีโอกาสถูกลอตเตอรี่ได้ลาภก้อนโตราศีธนูมีเทพประจำตัวคือพฤหัสบดีคุรุเทวะเวลานี้ดาวประจำตัวคนราศีธนูโคจรอยู่วนพบปุตตะอยู่ในตำแหน่งราชาโชคตั้งแต่19เมษาเหมือนจะดี
แต่มีราหูบั่นทอนพฤหัสราหูดีก็มีแต่ดีวูบเดียวทำแล้วต้องเปลี่ยนอย่าทำซ้ำๆทำยาวๆราหูเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะสหัสสะแปลว่าเพื่อนแปลว่าต่างประเทศการพบปะติดต่อราหูที่ผ่านมาโคจรพบปุตตะหลังจาก17ตุลาราหูเจ้าเรือนสหัสชะโคจรเข้าเรือนพันธุโดยพันธุแปลว่าบ้านเรือนรากฐานราศีธนูมีเกณฑ์ย้ายบ้านซ่อมบ้านครั้งใหญ่ปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อนที่จะมาเป็นมิตรเข้ามาสนับสนุนเกื้อกูลปรากฏชัดมาร่วมชวนคุณกิ๊กเป็นพรีเซนเตอร์รีวิวหลังราหูยกเขาชวนมีหุ้นด้วยเลยดีทั้งคู่เลยฟันธงราศีธนูราหูยกย้ายครั้งนี้มีเกณฑ์ได้รถใหม่บ้านปรับปรุงใหม่มีเกณฑ์ไปต่างประเทศมั่นคงรุ่งโรจน์รุ่งเรืองถามว่า17ตุลานี้คนทั่วไปทำยังไงอาจารย์ลักษ์ตอบว่าไม่ต้องไปตกใจมากผมเป็นโหรมา30ปีสิ่งที่ผมบอกทุกคนขอให้มั่นใจตัวตนในอาชีพราหูไม่ได้ย้ายครั้งเดียวย้ายมา13ครั้งแล้วตั้งแต่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ก็ยังมาได้ถึงวันนี้หากอยากแก้ทุกข์แก้เคราะห์ก็ไปวัดใกล้บ้านที่เราศรัทธาไปไหว้พระปางป่าเลไลพระพุทธรูปที่นั่งแล้วมีช้างลิงวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีก็ได้หรือวัดใดก็ได้ที่มีพระนั่งและมีช้างลิงเรียกว่าพระปางราหูส่วนปางโปรดอสุรินทราหูพระนอนมีที่วัดขุนอินทประมูลวัดพระนอนจักรศรีมีหมดทุกจังหวัดภาคใต้ก็มีไปไหว้ราหูอาจารย์สร้างไว้สีภาควัดพระธาตุหริพุนชัยลำพูนวัดศาลาลายโคราชวัดนางพญานครศรีธรรมราชและวัดเจ้าอามภาคกลางI'm not the only one.